เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องไม่เคยโกหกใครมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากธรรมะลึกซึ้งเข้าใจง่ายหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณห้องพุทธศาสนาเวพพลังจิตฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหลังจากที่ผู้เขียนสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทเรียบร้อยแล้วได้กลับมานมัสการหลวงปู่พร้อมกับรายงานผลเนื่องจากก่อนจะไปสอบผู้เขียนได้ขอบารมีหลวงปู่ให้ช่วยเหลือท่านพยักหน้ารับซึ่งในวันนั้นหลวงปู่มีอารมณ์แจ่มใสมากท่านพูดว่าข้าอธิษฐานบารมีพระแผ่บุญกุศลไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแกนั่นแหละเอาบุญให้เขาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขา3 คนข้ารู้ชื่อแต่อีกคนไม่รู้เลยขอให้3 คนถามอีกคนคอยนั่งฟังซึ่งก็เป็นจริงดังที่หลวงปู่พูดไว้ผู้เขียนได้สนทนากับท่านจนถึงเรื่องคาถามหาจักรพรรดิโดยถามว่าหลวงปู่เป็นผู้แต่งคาถาบูชาพระหรือคาถามหาจักรพรรดิใช่ไหมครับหลวงปู่ตอบว่าสำเภาเขาสร้างพระพุทธรูปอยากได้คาถาบูชาพระก็เลยมานึกเอาเองมันจะผิดอยู่หน่อยตรงคำบูชาที่มีนะโมพุทธายะแล้วก็ยะธาพุทโมนะหรือแกว่าไงผู้เขียนตอบว่าปกติการตั้งองค์พระการอธิษฐานให้เป็นพระโบราณเขาใช้กันว่านะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะดังนั้นการที่หลวงปู่กล่าวเช่นนี้ต้องการให้บูชาคาถาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าปางมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับหลวงปู่พยักหน้ารับพร้อมทั้งกล่าวว่าคาถาบทนี้เป็นของดีหมั่นท่องไว้ทุกวันปกติเขาไม่ให้กันหรอกเพราะเขากลัวลูกศิษย์จะดีกว่าอาจารย์แต่ข้าไม่เคยกลัวและไม่ปิดบังท่องให้ดีนะอีกหน่อยจะรวยเพราะมีการกล่าวถึงพระศิวลีผู้เลิศทางลาภไว้ด้วยอาบน้ำอาบท่าอาบไปเสกไปก็ได้กินข้าวก็ได้ดีทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามาบอกพวกแก่ข้าทดลองมาแล้วทั้งนั้นเมื่อดีแล้วจึงมาบอกดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาและการหมั่นฝึกฝนปฏิบัติคนเราอยู่ดีๆจะให้รวยได้อย่างไรต้องปฏิบัติให้ดีเสียก่อนดูอย่างข้าเมื่อก่อนต้องไปยืมเงินเขามาซื้อธูปเทียนใบชามาเลี้ยงแขกเดี๋ยวนี้ของกินของใช้มีให้เกลื่อนกลาดไปเรามาพบไม้งามเมื่อขวานบินแกว่าจริงไหมของดีของอร่อยกินก็ไม่ได้ฟันไม่มีหลวงปู่หัวเราะแล้วเสริมอีกว่าคนเราต้องทำให้ดีเมื่อดีแล้วจึงรวยแล้วจะได้ไม่ซวยพระจะดีต้องหมดอยากถ้ายังอยากอยู่ก็ไม่ใช่พระดีสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนบ็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370